อาจารย์แต่ว่ามีคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบจริยธรรมสมมติว่าถ้าผิดท่านะคะท่าบทลงโทษเนี่ยค่ะมันมีเรื่องของการตัดสิทธิ์ทางการเมืองบ้างก็บอกว่ามีทั้ง10ปีแล้วก็มีทั้งบอกว่าตลอดชีวิตสิทธิในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอันนี้รู้สึกจะตลอดชีวิตแต่สิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยรู้สึกจะ10ปีแต่ว่าถ้าสูงสุดก็คือตลอดชีวิตไหมคะก็คือไม่ได้ระบุวันเมื่อไหร่สิ้นสุดforever แต่ว่าในอนาคตมันก็มีกฎหมายนิรโทษกรรมเองอ่ะคุณเที่ยวผมเถอะค่ะบ้านเมืองมันไม่ได้เป็นอย่างนี้ไปตลอดไปหรอกทุกเรื่องอ่ะจริงเหรอคะจริงจริงเรื่องบางเรื่องเนี่ยในสมัยหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องคอขาดบาดตายแต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาค่ะอันนี้ขอให้อายุยืนๆกันแล้วกันแต่ละคนจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา